เรื่องคุณการเรื่องฝ่ายคา้านทั้งหมดเป็นเรื่องซึ่งเกิดในบริบทที่รัฐบาลกําลังจะเสนอกฎหมายงบประมาณเข้าสภากฎหมายงบประมาณเป็นกฎหมายสําคัญและเป็นกฎหมายซึ่งหากรัฐบาลไม่สามารถผลักดันกฎหมายนี้ได้สิ่งที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทำมีอยู่แค่2ทางถ้าทําตามปุตตุชนทําตามวินยุชนทางที่1คือลาออกทางที่2คือยุบสภาหรือถ้าไม่ทําตามวิถีทางของวินยุชนทั่วไปก็อาจจะอยู่ต่อโดยกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านก็ได้แต่ว่า นายกทั่วโลกไม่เคยมีใครทํานายกในประเทศไทยก็ไม่เคยมีใครทําถ้าพลเอกประยุทธ์เลือกทําแบบนั้นนั่นก็คือรัฐบาลเสนอกฎหมายและสภาซึ่งมาจากประชาชนและมีทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่ยอมรับกฎหมายงบประมาณของพลเอกประยุทธ์ซึ่งจะขอใช้เงินประชาชนทั้งสิ้น3.2ล้านล้านบาทแล้วถูกคว่ำนั้นถ้ารัฐบาลเลือกจะไม่ลาออกก็ไม่มีอะไรไม่ผิดอะไรแต่ว่า ก็จะเห็นชัดว่ามาตรฐานรัฐบาลชุดนี้เป็นอย่างไรเพราะนั้นปัญหานี้เป็นเรื่องใหญ่สําหรับรัฐบาลนะครับแล้วรัฐบาลก็เริ่มออกอาการหวันไหวมากขึ้นเรื่อยๆพลเอกประยุทธ์ออกมาเปิดประเด็นนะครับเป็นประเด็นเชิงวัทกรรมว่าถ้ากฎหมายงบป,ประมาณไม่ผ่านประเทศชาติเสียหายประชาชนเดือดร้อนข้าราชการจะตกงานจะไม่มีเงินทอง จะไม่มีไรายได้อย่างกว้างขวางวันนี้เองคุณวิศนุเครือง,งามก็ออกมาขยี้ประเด็นคล้ายๆกันว่ากฎหมายงบประมาณยังไงก็ต้องผ่านถ้ามีปัญหาจริงๆก็จะให้คณะรัฐมนตรีลงมาโหวตกฎหมายด้วยซึ่งเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าจริงๆในคณะรัฐมนตรีนั้นไม่ใช่ทุกคนเป็นสสและในอดีตก็ไม่ได้แปลว่าบางยุคบางสมัยเขาให้คณะรัฐมนตรีมายกมือสนับสนุนกฎหมายงบประมาณเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเป็นคนของเงินสภา เมื่อคณะรัฐมนตรีเป็นคนของเงินสภา3.2ล้านล้านบาทการที่รัฐมนตรีมาประชุมสภาแล้วมายกมือโหวตรับรองกฎหมายของตัวเองซึ่งของเงินสภา มันผิดมารยาทมันไม่ควรมันเป็นสิ่งที่วินยุชนเขาไม่ทํากันมันเป็นสิ่งที่นักการเมืองแบบสุจริตชนไม่ทํากันรัฐบาลขอเงินจากสภาสภามีหน้าที่อนุมัติงบประมาณแต่ด้วยความที่รัฐบาลกลัวว่ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านจึงเกิดประเด็นว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้รัฐมนตรีซึ่งเป็นคนขอเงินจากสภามายกมือสนับสนุนกฎหมายที่ตัวเองขอเงินได้ ประเทศนี้เดินหน้าอย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นคืออาการของความวันไหวทางกฎหมายเป็นอย่างไรไปว่ากันแต่ในแง่ความเหมาะสมทางการเมืองมีปัญหากฎหมายงบประมาณที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์พยายามจะบอกว่าถ้าไม่ผ่านประเทศจะวุ่นวายนั้นในแง่ข้อท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านสิ่งที่จะต้องดําเนินการกันต่อไปก็คือมีกฎหมายที่บอกว่า ต่อให้กฎหมายงบประมาณประจำปีนี้ผ่านก็สามารถใช้วงเงินงบประมาณของปี2,562 50เปอร์เซ็นต์ไปพางก่อนได้เพราะฉะนั้น2,562มีงบประมาณประเทศทั้งสิ้น3ล้านล้าน,านบาทถ้ากฎหมายงบประมาณปี63ไม่ผ่านก็แปลว่าสามารถใช้เงิน1.5ล้านล้านบาทล่วงหน้าไปก่อนได้ไม่มีปัญหาเรื่องการติดขัดไม่มีปัญหาเรื่องประเทศชาติล่มสลายแต่อย่างใดนะครับการใช้งบประมาณของรัฐบาลเป็นเรื่องซึ่งฝ่ายค้านจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะ5ปีที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ใช้งบประมาณของประเทศนี้ไปแล้วทั้งสิ้น18ล้านบาทโดยไม่มีใครตรวจสอบเลยพลเอกประยุทธ์เสนองบจากนั้นสอนอชอซึ่งพลเอกประยุทธ์ตั้งเองก็มารับรองผ่านกฎหมายที่พลเอกประยุทธ์เสนอเป็น5ปีที่เงินของประเทศถูกใช้ไป18ล้านล้านบาทแต่ยังไม่ชัดเจนว่าทําให้ประเทศจเจริญเติบโตได้อย่างไรนะครับการประเมินการเติบโตทางเศรษฐกิจกของหน่วยงานรลฐต่างๆในปี2 5 6 2 ตลอดปีนี้ปรากฏว่าทุกหน่วยงานรัฐไม่ว่าจะเป็นแบงค์ชาติธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะครับธนาคารกระกรไทยทุกหน่วยงานปรับลดการเติบโตเศรษฐกิจไทยแทบจะทุก3เดือนแล้วไม่เคยมียุคไหนสมัยไหนที่ตัวเลขเศรษฐกิจไทยถูกปรับลดทุกๆ3เดือน เศรษฐกิจดีต้องเป็นเศรษฐกิจที่ไม่ว่าจะเป็นธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารเอกชนแห่กันปรับเพิ่มตัวเลขเติบโตเศรษฐกิจไม่ใช่แห่กันปรับลดและสิ้นเดือนนี้จะมีการประก,กาศตัวเลขเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังมาอีกซึ่งถ้าหากปรับลดไปอีกแสดงว่าการใช้งบประมาณของพลเอกประยุทธ์ไม่มีประสิทธิภาพอย่างสิ้นเชิงนะครับการไม่มีประสิทธิภาพส่งผลอย่างไรส่งผลให้นะเวลานี้ ปัญหาต่างๆนะครับที่รัฐบาลอัดฉีดเศรษฐกิจนั้นดูเหมือนจะประสบความล้มเหลวชิมชอปใช้มีคนแห่ไปกดเงินเยอะก็จริงแต่ว่าคนใช้เงินจริงๆยังน้อยอยู่นะครับแล้วถ้าหากชิมช็อปใช้อยากจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่รัฐบาลคาดหวังไว้นั้นจะต้องมีเงินคนใช้เงิน ทั้งกระเป๋าที่1คือเงินฟรี1,000และกระเป๋าซี่อที่เขาเรียกว่า G w วอลเลทั้งสิ้นรวมกัน60 0 0 0ล้านบาทนะครับทั้งสิ้นต้องมีคนใช้60 0 0 0ล้านบาทเศรษฐกิจของประเทศถึงจะเติบโตขึ้น0.2%แต่ณนะเวลานี้มีคนใช้ไปแล้ว1ล้านคนเพียงแค่1,000ล้านบาทใช้ไปแล้ว1ล้านคน1,000ล้านบาทขาดอีก9ล้านคนมันจะไปถึง6 0 0 0 0ล้านบาทได้อย่างไร ต้องการให้มีคนใช้60 0 0 0ล้านเพื่อให้โตส2ุดแต่ณนะเวลานี้1ล้านคนจาก10ล้านคนใช้ไปแค่1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่การใช้เงินรอบนี้จะไปถึงตัวเลข60 0 0 0ล้านบาทที่รัฐบาลหวังไว้ได้ปัญหาที่จะตามมาคือการว่างงานนะครับการว่างงานเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมคุยท่านผู้ชมฟังมาตลอด ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เล่าไปว่าสถานการณ์การทางานน่าเป็นห่วงจริงๆเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจฝืดการจ้างงานไม่มีการส่งออกมีปัญหาตัวเลขการว่างงานในภาคอุตสาหการรมมันเริ่มลดเพราะไม่มีงานก็ไม่มีความจําเป็นต้องจ้างงานแล้วก็กลายเป็นสู่การนําคนออกจากงานนะครับจังหวัดอุตสาหกรรมทั้งหมดตัวเลขการจ้างงานลดลงหมดไม่ว่าจะเป็นสระบุรีอยุทยาฉะเชิงเซา ล่าสุดคุณธนิตโสรัตรองประธานสภาองค์การนายเจ้าออกมาเปิดประเด็นใหม่อีกแล้วว่าการจ้างงานของไทยมีโอกาสจะชะลอตัวลดลงอย่างรุนแรงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกตกต่ำการส่งออกของไทยมีโอกาสติดลบ1.5-2%เพราะฉะนั้นแรงงานในปี2563มีความเสี่ยงต่อการว่างงานมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ฟังไว้ให้ดีนะครับนักศึกษาจบใหม่ปีนี้จะเข้ามาเติมเป็นกําลังแรงงานในระบบอีกประมาณ5 5 2 4 0 0 0คนในเดือนมีนาคมถึงเมษา2,563ซึ่งทั้งหมดนี้เผชิญความเสี่ยงของการว่างงานนี่คือตัวเลขล่าสุดของสภานในจ้าง ไม่ได้กำลังบอกว่า5 0 0 0 0 0คนจะว่างงานนะครับแต่ทั้ง5 0 0 0 0 0คนมีความเสี่ยงที่จะว่างงานแปลว่าใน5 0 0 0 0 0คนนั้นทุกคนมีโอกาสว่างงานหวยจะไปออกที่ใครไม่ทราบคงไม่ถึงขั้นจบแล้วไม่มีงานทํา5 0 0 0 0 0คนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จบแล้วจะมีงานทําเพราะฉะนั้นคําถามคือคนที่เรียนจบแล้วไม่มีงานทําจะไปอยู่ไหนความล้มเหลวทางเศรษฐกิจแบบนี้กําลังกดดันประเทศไทยกําลังกดดันรัฐบาลไทยแล้วก็กําลังกดดันทุกฝ่ายมากขึ้นเรื่อยๆว่า การอัดฉีดงบประมาณของรัฐบาลน,นั้นได้ผลแค่ไหนการขอใช้งบประมาณโดยไม่อยากให้ฝ่ายค้านตรวจสอบแบบที่รัฐบาลทาหวังผลแค่ไหนประชาธิปัตย์ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ารอบนี้ถ้ากฎหมายงบประมาณไม่ผ่านพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกและทันทีที่พลเอกประยุทธ์ลาออกประชาชนจะมีความสุขทันทียิ่งกว่าเรื่อง ชิมช็อปใช้ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นการลุกลามของปัญหาความล้มเหลวในการใช้งบประมาณมันส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทิสโก้เองบอกแล้วว่าเศรษฐกิจไทยตอนนี้มีลุ้นที่ตลาดหุ้นจะดิ่งไปที่พันสองจุดแล้วถ้าจํากันได้ปลายปีที่แล้วช่วงที่กําลังจะมีการเลือกตั้งคุณสมคิดจตุสิรีพิทักษ์ลอยหน้าลอยตาออกทีวีทุกวันผมจําได้ดีนะครับว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ดีจริงๆตลาดหุ้นมีโอกาสแตะ1,800จุดนั่นคือก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาก่่ออนนททีพเเกปประะยุธจ์จ็ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเรียบร้อยแล้วนั้นตลาดหุ้นไทยมีโอกาสดิ่งไป1,200จุดนี่คือผลงานเศรษฐกิจไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในรายการช่วงหน้านะครับเรื่องผู้ยิภาคษาและท่านที่ดูออนไลน์คุยกันต่อครับ Sing Corporation เรื่องของการจับคุณการถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณการโพสต์อะไรผมไม่ทราบแต่ว่าข้อความที่คุณการโพสต์นั้นถ้าหากมีเป็นเรื่องที่มินเมย์ก็ไม่สมควรโพสนะครับมินเมย์ไม่สมควรโพสต์แต่ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนั้นต้องไปว่ากันตามกระบวนการแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับบทบาทของฝ่ายการเมืองซึ่งจะใช้เรื่องนี้ไปขยายผลทางการเมืองเป็นสัญญาณที่อันตารายอยู่ดีๆเรื่องแบบนี้รัฐมนตรีต้องมาแถลงข่าวเองเป็นเรื่องซึ่งไม่ปกติและเป็นเรื่องซึ่งน่าเป็นห่วงว่าเรื่องนี้ มันจะไม่จบแค่คุณการคุณการเป็นคนที่หลายคนรู้จักดีว่าเป็นคนที่สนใจการเมืองนะครับคนสนใจการเมืองในประเทศนี้มีเยอะคนที่อยากให้เลือกตั้งในประเทศนี้มีเยอะคนที่อยากให้เลือกตั้งคนที่อยากให้ประเทศนี้มีประชาธิปไตยไม่ได้แปลว่าเขาจะคิดเหมือนกันทุกเรื่องแต่ว่าการจับคุณการสัญญาณการเมืองที่น่าเป็นห่วงคือจะมีการเชื่อมโยงว่าคุณการเคยไปถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้ไปเชียร์พักนั้นพักนี้ไปเชียร์ผู้สมัครกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วก็บอกว่านี่ไงล่ะ มีภาพของการกับคนนั้นคนนี้กับพรรคนั้นพรรคนี้สแสดงว่าพรรคนั้นพรรคนี้เนี่ยมีความคิดคล้ายๆคุณการมีมุมมองคล้ายๆกับสิ่งที่คุณการโพสซึ่งเราก็ไม่รู้คุณการโพสอะไรแล้วมันจะกลายเป็นการขยายความต่อไปว่าในเมื่อคุณการโพสซึ่งมีเป็นเรื่องซึ่งมีปัญหาถูกดำเนินคดีสแสดงว่าพรรคการเมืองฝ่ายค้านบางกลุ่มก็มีความคิดหรืออาจจะอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่นั่นคือเกมการเมืองซึ่งถ้าหากทํา ถือว่าเป็นการเกมการเมืองสกรปรกและไม่ควรจะทำนะครับการต่อสู้ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเป็นการเมืองแบบปกติในระบบประชาธิปไตยพักการเมืองซึ่งทำงานกับพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัต์ต้องบอกพลเอกประยุทธ์ให้เข้าใจว่าณนะเวลานี้วิธีเดียวที่จะทำให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ภาวะปกติก็คือนายกต้องเข้าใจว่าการต่อสู้ระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลเป็นเรื่องปกติและนายก โดยเฉพาะพลังประชารัฐอย่ามองว่าฝ่ายค้านเป็นศัตรูแล้วใช้ทุกวิถีทางไล่ล่าทางการเมืองประเทศไทยณวันนี้ไม่ใช่ประเทศหลังรัฐบาลปี2557อยากให้ประเทศเดินหน้าต้องให้การเมืองแบบปกติกลับเข้ามาต้องไม่ใช้การเมืองไล่ล่าฝ่ายค้านและไม่ใช้คดีกันแก้งทางการเมืงองเดี๋วกลับคุยกันในรายการต่อครับ